สวัสดีครับเห็นเขาพ่นละอองน้ำกันเพื่อลด PM 2.5 นะครับเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะมันจะได้ผลสักแค่ไหนกันเนาะพอดีที่บ้านเนี่ยตรงชายคานะครับมีเครื่องพ่นหมอกนะแบบธรรมดานะครับไม่ได้แบบที่หรูหราอะไรมากก็เลยอยากจะลองเปิดทิ้งไว้นะในวันที่โอ้โหฝุ่นเยอะขนาดนี้ดูซิว่ามันจะช่วยลด PM 2.5 ได้จริงหรือเปล่านะครับถ้ามันได้ผลมันก็อาจจะเป็นแนวทางนึงที่เราสามารถที่จะมาใช้ป้องกันตัวเองได้ลองติดตามดูครับโอเคครับนี่เปิดมา1ชั่วโมงนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาดูค่ารู้สึกว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะครับค่าเท่าเดิมตลอดก็ผิดหวังเล็กน้อยนะที่แรกนึกว่ามันน่าจะได้ผลก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอากาศมันแย่มากหรือเปล่านะครับน้ำเอาไม่อยู่หรือไม่ก็ละอองน้ำที่ใช้เนี่ยไม่ได้เป็นแบบที่ละเอียดมากนะมันเป็นแบบที่ใช้รถผักทั่วไปอาจจะไม่เพียงพอนะแต่อากาศก็ไม่มีไหลนะไม่มีลมไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตัวหัวพ่นของผมเนี่ยก็ยาวทั้งแถบนี้เลยนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะ นี่นะครับหัวพ่นนี่ติดยาวทั้งแถบเลยแล้วก็พ่นค่อนข้างเยอะนะครับมีเปิดน้ำเยอะเลยวันนี้ก็ไม่ลดเลยครับค่าเท่าเดิมตลอด300ก็ผลสรุปนะครับเบื้องต้นก็คือละอองน้ำสำหรับเคสบ้านผมตอนนี้ไม่ช่วยอะไรเลยครับอยู่ในบ้านปิดหน้าต่างนะครับเปิดเครื่องฟอกอากาศเวิร์กกว่าเยอะสรุปผลการทดลองแค่นี้ฮะ